สบายดีเด้อหมดทุกคนมื้อนี้สาวเสียงขวางจะพาทุกคนมาเฮ็ดมกปลาหนังแบบลาวๆกันเนาะทุกคนก่อนอื่นมื้อเนาะเฮาก็จะนําปลาของเฮามาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนเนาะทุกคนอันนี้ก็คือส่วนประกอบในการเสิร์ฟมกปลาของเฮาเนาะก็จะมีข้าวเบื่อหัวสิงไคใบแมงลักหรือว่าผักอีตู้เนาะทุกคนตามด้วยใบหัวหอมใบผักชีหรือว่าผักหอมป้อมนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีพริกแห้งตามด้วยกระเทียมแห้งเนาะและที่ขาดบ่ได้ก็คือผงชูรสและก็เกลือเนาะทุกคนเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับมกปลาของเฮานั่นเองบัดนี้เฮาก็จะนำข้าวเบื่อหัวสิงไคเกลือแป้งนัวพริกแห้งกระเทียมแห้งตำทุกอย่างให้เข้ากันละเอียดเนาะทุกคนได้แบบนี้แล้วก็จะเติมน้ำลงไปน้อยนึงเนาะทุกคนหลังจากที่หั่นปลาเป็นชิ้นได้แบบนี้แล้วเฮาก็จะนำเครื่องที่เฮาตำไว้ลงไปผสมกับปลาของเฮากันเลยเนาะทุกคนและก็ตามด้วยใบแมงลักพร้อมด้วยใบหอมต่างๆที่ว่าเฮาได้เตรียมไว้เนาะแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันละเอียดบัดนี้ก็จะนำปลาของเฮามาห่อเสิร์ฟเบอร์ตองกันได้แล้วจ้าหลังจากที่ห่อได้แบบนี้แล้วก็จะนำปลาของเฮาไปนึ่งกันได้แล้วจ้าจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ20นาทีเนาะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่านึ่งสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆได้แล้วจ้า